ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องของมันทนีแนนซี่นะคะวันนี้นะกลับมาต่อจากภาคที่แล้วนะคะคือต่อจากตอนที่แล้วนะจริงๆตั้งใจจะทำเมื่อวานให้เสร็จแต่มันแบบไม่ได้จริงง่วงนะคะก็วันนี้นันจะมารีวิวกับนาฬิกานะคะโรเล็กซ์อันนี้นะคะเป็นโรเล็กซ์เดโทน่าซึ่งทำจากทองคำขาวนะคะซึ่งตอนที่ซื้อออกมาจากร้านเนี่ยก็จะมีถุงแบบแค่นี้เลยไม่ได้อะไรมากกล่องของโรเล็กซ์นะก็คือรุ่นไหนกล่องมันก็เหมือนกันแต่ความขนาดมันก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมซึ่งแนนจะรีวิวเดโทน่าก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแนนค่อยมารีวิวนาฬิกาของแนนนะคะเป็นตัวต้นที่แนนเริ่มซื้อหลังจากที่หยุดซื้อไปนานมากต้องย้อนกลับไปว่าสามีแนนเนี่ยเป็นลูกค้าของที่ร้านนี้มาตั้งนานแล้วนางเคยซื้อนาฬิกาแบบโรเล็กซ์มาคือแบบเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วนางก็ไม่ได้กลับไปซื้ออีกแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแนนก็แบบอยากได้นาฬิกาโรเล็กซ์ที่แบบว่ารุ่นถูกสุดอะรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรนะรุ่นแปรุ่นแบบ 5,000 บาท 5,000 ยูโรแล้วนางก็ไปซื้อมาซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ตอนนั้นนางขอเขา2สีก็คือขอสีชมพูแคนดี้กับสีชมพูแบบเป็นแบบคล้ายๆสีชมพูแบบเป็นมุกๆอ่ะก็คืออันนี้เป็นรุ่นของนางนะเดี๋ยวนางจะมารีวิวให้ดูหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยนะคะซึ่งนางก็ถามคนขายว่าคือเราขอหน้า36สีทองสีชมพูแคนดี้เลยซึ่งคนขายบอกว่ามันไม่เหมาะกับเธอเลยอ่ะมันเธอต้องใส่อันเล็กกว่านั้นแต่ณตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยก็คือว่าอยากได้ที่แบบว่าเผื่อไปต่อยอดได้แต่ว่าสามีก็บอกว่าเอาไปแล้วห้ามเอาไปขายนะใช้เองนะก็เลยบอกคนขายว่ารุ่นไหนมาก่อนตัวไหนมาก่อนเอาอันนั้นนะคะซึ่งนายก็ได้อีตัวเล็กมาหน้า31นะซึ่งพอใส่แล้วชอบมากๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอได้อันนั้นมาเนี่ยก็ไปขอรุ่นหน้า36ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะแต่แปลกแต่จริงนะคะตอนที่แนนกลับมาจากเมืองไทยแล้วแนนก็จริงๆอ่ะแนนจะไปตามเรื่องของแนนรุ่นนั้นแต่รุ่นนั้นอ่ะแล้วมันมีสีเขียวนะคะมันมีสีเขียวหน้า31เขาเอามาให้แนนลองแล้วทีนี้แนนก็แบบจริงๆก็ชอบนะอยากได้แต่บังเอิญว่ามันมีเดโทน่าวางอยู่ด้วยแนนก็เลยแบบลองเดโทน่าพอลองเดโทน่าสีทองอ่ะสีที่แนนลงรูปไว้ใน TikTok นะคะอันนั้นอ่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่แบงค์เนาะเอาไปเก็บไว้ที่เซฟพอฉันลองตัวนั้นแล้วแบบโอ้ยมันสวยมากทุกคนแต่ว่าราคามันสูงมัน 29,100 ยูโรนะคะแล้วก็คิดในใจว่าถ้าขอแล้วถ้าฉันจะขอฉันก็ต้องขอเดโทน่านางสิแล้วนางก็ลองใส่แล้วนางถามนะว่าฉันต้องรอนานไหมถ้าฉันอยากได้เรือนนี้อะไรเงี้ยแล้วนางก็แบบเงียบไปแป๊บนึงแล้วนางก็ลองแล้วนางก็ฉันชอบจังเลยอ่ะเธอขายให้ฉันไหมอะไรเงี้ยที่แรกถามก็ว่ารอนานไหมพอหลังจากนั้นนางก็แบบเงียบนะคือคนขายเงียบแล้วนางก็ถามนะว่าเธอขายให้ฉันไหมเด็ดแฟนก็เป็นคนพูดเสริมนะเมียฉันชอบมากเลยเนี่ยเธอจะขายให้เราเลยไหมหรือว่าเราต้องรอจนคนขายบอกว่าโอเคฉันขายให้นะคะก็เลยทำให้แนนได้อีตัวเดโทน่าสีทองมานะคะพอหลังจากที่ตกลงการซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะคะแนนว่าการซื้อขายในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเก่าไงเพราะว่าเราเคยซื้อนาฬิกาของเขามาแล้ว2เดือนก็คือเรือนแรกเลยที่สามีซื้อเนี่ยว่ามันเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรือนก่อนที่ซื้ออีกก็คือปีที่แล้วคือเรือนของแนนใช่มั้ยมันเหมือนกับมันมีสตอรี่อยู่ว่าเราเคยซื้อมาแล้วเขาก็เลยปล่อยเดโทน่าอีสีทองอันนั้นให้แนนนะคะแล้วทีเนี้ยวันนั้นน่ะเราก็คือลิมิตของการรูดบัตรเนี่ยนั่นได้แค่หมื่นหนึ่งสามีได้แค่15,000ก็คือ25,000แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ใช้บัตรเครดิตดีกว่าเราจะทำการโอนเงินดีกว่านะคะแล้วทีนี้เขาก็เขียนแบบเป็นใบเสร็จเลยนะคะเขียนขออนุญาตไม่หันหน้านะเพราะมันจะมีรายละเอียดของรุ่น reference number แล้วก็มันจะมีแบบที่อยู่ของเราเขาก็เขียนมาแล้วบอกว่าให้เราเนี่ยมือดำให้เราโอนไปนะคะแล้วทีนี้เราก็ทำการโอนเงินไปพอเราโอนเงินไปแล้วเราไปรับของอะวันเสาร์ที่เราจะไปรับของสรุปว่าเงินมันหายไปหนึ่งจำนวนนะคะคือเงินที่โอนไป 29,100 ยูโรโอนไป2ครั้งครั้งนึงก็คือ 20,000 ครั้งนึงก็คือ 9,100 ยูโรซึ่ง 9,100 ยูโรเนี่ยเป็นเงินที่ออกจากบัญชีนั้นไปแต่ 20,000 เป็นเงินที่ออกจากบัญชีสามีแต่ว่าเงิน 9,100 ยูโรมันไม่เข้าไปในบัญชีของร้านนาฬิกาไงทำให้แล้วไหนก็แบบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่เยอรมันอ่ะถ้าเงินมันหายออกจากบัญชีมันตามกันง่ายมากมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบว่าเฮ้ยมันจะได้เงินคืนไหมอะไรเงี้ยนายก็บอกเขาว่างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว 9,100 เนี่ยยูโรที่ยังหายออกไปจากบัญชีที่ยังตามไม่ได้เนี่ยเราก็รูดบัตรเครดิตของเราไปก่อนเพราะเราอยากเอานาฬิกากลับบ้านใช่ไหมเขาก็แบบขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะแล้วเราก็รูดบัตรเครดิตกันว่าเราการจ่ายนาฬิกาของเราก็คือเสร็จสิ้นแล้วเราจ่ายเต็มจำนวนแล้วนะคะสองคนขายเขาแบบรู้สึกผิดไงว่า
เออเงินเราก็โชว์แสดงหลักฐานดูนะว่ามันเงินมันออกจากบัญชีเราแล้วแต่เงินมันหายไปไหนแต่ว่าฝ่ายบัญชีของเขาคือหายอดไม่เจอว่าเงินมันหายไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงอาการแบบไม่พอใจใดๆนะแต่คนขายเขามีความรู้สึกว่าเขาก็อยากทํางานแบบเป็น professional อะค่ะแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ถามว่าเธอมีนาฬิการุ่นไหนในใจอีกไหมสามีก็บอกว่าสำหรับภรรยาของฉันอะควรพักไม่ควรพักค่อยหายทีตอนช่วงวันเกิดช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซซามิบอกว่าแฟนฉันได้ไปแล้วคือแนนได้ไปแล้วนางก็อยากหานาฬิกาที่แบบสปอร์ตที่แบบใช้เองอะไรอย่างงี้ไงแล้วคนขายก็อย่างที่บอกแล้วคนขายอาจจะรู้สึกผิดที่ว่าเงินมันหายไปจากบัญชีเราแล้ว 9,100 ยูโรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาเดโทน่าตัวนี้เลยค่ะทุกคนมาเสนอว่าเธอชอบไหมซึ่งทีแรกแฟนจะไม่ซื้อนะแฟนชอบซับมารีนที่เป็นเพปซี่อะค่ะเซซามิก็มองหน้าแฟนเฮ้ยไม่เอาจริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเขาก็ไปเอาซับมารีนมาอีกเรือนหนึ่งมาให้ดูนะคะซึ่งแต่ว่ามันเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแล้วก็ทองซึ่งเราไม่ที่ชอบสามีเนี่ยก็ไม่ชอบเนี่ยก็มองว่าไม่สวยแต่จริงถ้ามันไม่มีเดโทน่าแล้วมีตัวนั้นอ่ะเราก็ซื้อมาเก็บได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเก็งกำไรด้วยมันเป็นคือซื้อมาเก็บได้ราคาของนาฬิกาสปอร์ตของโรเล็กซ์ยังไงมันก็ขึ้นราคาอยู่แล้วนะคะแต่สามีไม่เอาเลยเว้ยแล้วเขาก็เลยเอาเดโทน่าอันนี้แหละมาให้พอเอาเดโทน่าอันนี้มาให้ใช่ไหมทีแรกเดี๋ยวนั้นจะเปิดนะคะของที่ได้มาจากโรเล็กซ์นะคะก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นแบบทราเวลนะคะแล้วก็กล่องเดี๋ยวนั้นจะใส่ถุงมือหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามือเนียนดำแล้วก็อีกอย่างนึงนาฬิกามันมีราคาสูงสามีใส่แค่2ครั้งเองอะไรอย่างงี้ไงถ้ามันจะเป็นรอยก็ให้ไปเป็นรอยกับเขาไม่ใช่เป็นรอยกับเราเออนั่นแหละแล้วเขาก็เอาเรือนนี้มาให้แล้วสามีเนี่ยก็บอกว่าฉันยังไม่รับตอนนี้เอ้ยมีเล็บตัวด้วยผัวแล้วนายก็มองว่าเฮ้ยมึงไม่รับจริงๆหรอวะสามีเสร็จนางก็บอกว่านางยังไม่อยากได้เพราะว่านางอยากได้เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองตอนช่วงมิถุนายนเสร็จทีนี้คนขายก็บอกว่าถ้ามิถุนายนน่ะฉันไม่รับปากว่าฉันจะหาให้เธอได้ไหมในสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยสามีก็เขาก็ไปเอารุ่นอื่นมาให้ลองอีกนะคะเป็นซับมารีนรู้สึกแล้วเป็นหน้าสีดำอะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้รุ่นนี้ก็คือ 9,800 ยูโรคือมันสวยแต่มูลค่าแล้วใดๆคือเดโทน่ามันปังกว่ามันปังกว่าเยอะมากนะคะจนสามีก็บอกว่าแต่จริงๆฉันก็ชอบเดโทน่านะจะได้ใส่คู่กับภรรยาอะไรอย่างนี้นะคะจนเขาบอกว่าถ้าเธอจะเอาเธอก็เอาเรือนนี้ไปได้เลยแต่ว่าถ้าเธอจะรอว่ามาเอาตอนมิถุนาฉันไม่รับปากว่าจะหาของให้เธอได้ไหมนะคะทำให้คุณแฟนนั้นก็เลยจัดเรือนนี้มานะคะก็เลยซื้อเรือนนี้มาเลยนะคะนี่นะคะเรือนนี้แพงกว่าของแนนนะคะราคาอยู่ที่37,800 ยูโรนะคะทุกคนลองคูณ39ไปนะคะก็มันล้านกว่าเนาะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดมากๆนะคะตอนที่เอาออกจากทางร้านแล้วทางร้านให้เราเซ็นเอกสารด้วยนะคะว่าเราจะไม่สามารถไปจองโรเล็กซ์รุ่นนี้กับที่ร้านอื่นได้แล้วนะคะรุ่นนี้ไม่มีเพชรนะคะทุกคนนี่จับหรือเปล่านี่นะคะซึ่งของแนนจะมีเพชรด้านในนะแล้วสามีก็ถามว่าทำไมของฉันแพงกว่าของภรรยาตั้งแบบเกือบหมื่นอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่มีเพชรสามีคนขายก็บอกว่าเพราะว่าของเธอเป็นทองคำขาวหมดเลยนะคะอันนี้เราตัดสายมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ซื้อนาฬิกาที่เมืองนอกบังคับตัดสายหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเฉพาะสายเนี่ยราคา10,000ยูโรแล้วค่ะก็คือประมาณ380,000แล้วนะคะ380,000บาทเฉพาะสายนะคะสามีก็เลยบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยนั่นแหละแล้วสามีก็เลยซื้อมานะคะคนขายก็แบบถูกโฉลกกับสามีดิฉันมากนะคะเมามอยกันแบบนานมากแล้วเขาก็จองรุ่นสปอร์ตที่แบบว่าแบบราคาแบบ 6,000 น่ะคือนั้นไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนาฬิกานะถ้านั้นออกชื่อผิดนะขออภัยซึ่งอันนั้นจะได้ในอีก 2-3 เดือนนะคะก็เดี๋ยวหลังจากกลับมาจากวีเคชั่นเราก็จะแวะไปหาเขานะคะแล้วก็จะไปถามหารุ่นนั้นเพราะว่าสามีนางแบบคือนางชอบรุ่นนี้มากแต่นางบอกว่าถ้าจะมาให้ใส่ทุกวันมันก็ไม่ใช่ถ้าใส่แล้วแบบไปเจอเจ้านายหรือไปกินข้าวกับลูกค้าแล้วแบบใส่เดโทน่าไปนางก็แบบไม่พร้อมใส่อะไรอย่างงี้ไงซึ่งคนขายก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาให้นะคะของที่ออกมาจากโรเล็กซ์นะคะมันก็จะมีใบนี้นะคะไปคาร์ดเซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็คู่มือการใช้เนาะก็นี่เลยนะคะนี่นะคะที่ออกมาจากโรเล็กซ์นะคะทุกคนเดี๋ยวดูหน่อยซิที่คาร์ดเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้เปิดดูเลยของตัวเองอีกอันก็ยังไม่เปิดดูอ๋อเขียนวันเดือนปีที่ซื้อนะคะแล้วก็เขียนชื่อรุ่นของนาฬิกาเนาะก็แค่นั้นเองนะคะก็นี่แหละค่ะนาฬิกาที่ได้มา2เรือนนะคะได้มาจาก
อาจจะว่าเรือนแรกอ่ะให้เพราะว่าในความคิดของแนนนะเรือนแรกอ่ะเขาให้เพราะว่าเราเป็นลูกค้าของเขาแบบเป็นลูกค้าดั้งเดิมเป็นลูกค้าแบบเป็นลูกค้าประจําแล้วหรือเปล่าก็คือเป็นลูกค้าของเขาอ่ะนั่นแหละถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็คงจะต้องจองก่อนนะคะไม่สามารถซื้อได้เลยเขาก็เลยให้มาเนาะแล้วแต่เรือนนี้ให้มาเพราะว่ามันเกิดความผิดพลาดของการโอนเงินในเรื่องของเดือนแรกอะไรอย่างงี้ไงก็เลยทําให้เราโชคดีได้เรือนนี้มาด้วยนะคะสวยมากเลยอ่ะทุกคนนะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะงามหน้าปัดกว้าง40นะคะอันนี้สวยมากเลยคือผู้หญิงก็ใส่ได้นะก็จะเท่ๆกะจะทำดีกับสามีแล้วเธอไปตัดข้ออีก2ข้อฉันมาใส่เองได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ก็นั่นแหละสำหรับใครที่มีคำถามว่าถ้าเป็นทัวริสต์นักท่องเที่ยวจะสามารถซื้อนาฬิกาได้ไหมหลายร้านที่แนนไปมานะคะอย่างร้านเนี่ยที่แนนไปซื้อเนี่ยรับให้คนที่เป็นคนโลคอลเท่านั้นที่จองคนโลคอลคืออะไรคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรัฐบาเยิร์นนะคะก็คือบาวาเรียก็คือนักทางตอนใต้ของเยอรมันถ้าบางคนอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตก็คืออยู่รัฐเฮสเซนน่ะก็ไม่สามารถที่จะมาจองนาฬิกาข้ามเขตได้ถามว่าทัวริสต์ซื้อได้ไหมถ้าเรามีแบบคอนแทคกับพนักงานขายดีๆก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่เขาจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าการซื้อนาฬิการุ่นสปอร์ตแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยให้ทัวริสต์เยอะอาจจะปล่อยให้นะคะแต่ว่าไม่ทำแท็กรีฟันให้ว่างั้นนะคะเพราะนั่นคือถามเขาว่าถ้าได้แบบได้ปะเต๊ะไปเนี่ยทำแท็กรีฟันได้ไหมเขาบอกว่าจงดีใจที่ได้ของอย่าเรียกร้องเอาแท็กรีฟันหนีนะคะก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล่าของการซื้อนาฬิกานะก็ได้มาไม่ยากนะว่ามันมาจากความโชคดีด้วยแล้วก็มันต้องเป็นลูกค้าเก่าของเขาด้วยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยเคยซื้อมาแล้ว2เรือนก็เลยทำให้นันได้2เรือนนี้มานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยก็จะมารีวิวนาฬิกาของนันซึ่งเป็นราคาที่แบบจับต้องได้ถ้าเพื่อนๆแบบอยากที่จะสร้างสตอรี่กับร้านนาฬิกาก็ลองไปจองนาฬิการุ่นแนนก่อนนะคะถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วก็คือเดินไปแล้วซื้อได้เลยแต่พอตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วมันจะต้องแบบจองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นหน้า36แบบเป็นสีแคนดี้อันเนี้ยคือรูปแบบเงี้ยก็น่าจะใช้เวลาจอง 1-2 ปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวทิฟฟานี่เนี่ยก็คือลืมชาติไปได้เลยอย่าจองให้ไปจองสีแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะต่อยอดไปจองรุ่นอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนันได้จับสัมผัสมาแล้วนะว่าสำหรับแนนชอบโรเล็กซ์ Daytona มากๆนะคะสวยมากสวยจริงๆแต่อินนาฬิกาของแนนตัวน้อยของแนนนันก็รักนางนะเพราะว่าเวลาใส่มันดูแบบไม่เกลืออะไรอย่างเงี้ยไงคนไม่รู้ด้วยถ้าคนแบบไม่มาจ้องและพลิกข้อมือเราจริงๆว่าเราใส่โรเล็กซ์อยู่อะไรเงี้ยกับการที่อยู่ในสังคมเยอรมันที่แบบว่าเป็นสังคมที่แบบไม่หวือหวามันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าDaytonaเนี่ยไปอยู่ในสังคมเยอรมันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคนมองมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแฟนนั้นก็เลยบอกว่านางอยากซื้อไว้เก็บมากกว่าไม่ค่อยแบบอยากจะใส่แบบจริงๆจังๆเพราะว่าอย่างถ้าไปทำงานไปเจอคนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบคนมานั่งมองนาฬิกามากกว่ามองหน้าอะไรอย่างงี้นะสังคมของยุโรปมันไม่เหมือนกันกับสังคมเอเชียเนาะก็นั่นแหละวันนี้นันก็มาเปิดกล่องนาฬิกาให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้านันจะมาให้ดูอะไรดีเนาะน้องกระเป๋านันเพิ่งไปได้ Chanel by Belbag มานะคะเดี๋ยวเอาไปใช้ที่เมืองไทยก่อนแล้วก็จะมารีวิวฝากเพื่อนๆกันนะคะทำไมเซเลบไฮโซเขาถึงแบบห้อยกระเป๋าใบน้อยกันเยอะจังมันคุ้มค่าที่จะซื้อแบบเสียเงินไปไหมอย่างนี้นะวันนี้จะไปแล้วนะคะขอบคุณมากว่าที่ติดตามรับชมกันเจอกันใหม่ในคลิปค่ะเดี๋ยวลิ้นรั่วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย